สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโร่ไทยชะตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงความรักนะคะวันนี้เป็นความรักของคนโสดประจำเดือนตุลาคม2564นะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานความรักของคนโสดกันหน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นคนโสดชาวลัคนาราศีกันค่ะชาวกันก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะตอนนี้อาจารย์นรีแบ่งตามแบบไทยค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยนะคะใครที่คิดว่าดูตามแบบวันการแบ่งวันที่แบบตะวันตกนะคะแล้วตรงกับคลิปของตรงนี้นะคะก็เอาตามที่คุณคิดว่าตรงเพราะว่าตรงนี้นะคะมันเป็นพลังงานของการดูดวงแบบโดยรวมนะคะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าคิดว่าอะไรที่มันใช่สำหรับคุณนะคะก็ลองเอาตรงนั้นนะค่ะวันนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับพลังงานความรักของคนโสดชาวลัคนาราศีตุลนะคะชาวลัคนาราศีกันนะคะในเดือนตุลาคมนะพูดรวมไปกลายเป็นตุลนะตุลเดี๋ยวคลิปถัดไปนะตัวนี้นะคะชาวลัคนาราศีกันนะคะชาวกันเองนะคะพลังงานความโสดของคุณนะคะ justice ที่ขึ้นมานะตรงนี้นะคะคนโสดนะคะคนเป็นคนที่ต้องการความสัมพันธ์ที่มันแฟร์ที่มันยุติธรรมนะคะที่เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าไม่เอาเปรียบกันนะคะไม่เอาเปรียบกันไม่เขาเรียกว่าไม่เอาเปรียบกันไม่ทำร้ายกันนะความสัมพันธ์ที่มันแฟร์ที่มันดีต่อใจของคุณนะคะหรือบางทีคนโสดชาวกันนะคะคุณอาจจะเป็นคนโสดที่เพิ่งหย่าร้างนะคะเพิ่งจบความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการมากับคนรักของคุณแล้วออกมาโสดก็ได้นะคะเดินจากมาจากความรักตรงนั้นนะคะพอรู้สึกว่ามันมีปัญหามันมีความขัดแย้งอะไรที่ไปกันไม่ได้นะห้าไม้เท้านะคะหรือไม่รู้คุณเจอคนรักที่หัวงูหรือเปล่าเขานอกใจคุณนะมีมือที่สามเข้ามานะคะก็เลยจบด้วยการหย่าร้างนะเราออกมาจากความรักตรงนั้นนะคะหรือว่าคุณเป็นคนโสดนะคะที่รอความรักที่จริงใจกับคุณน่ะนะไม่เจ้าชู้นะคะแล้วก็มีการแบบพร้อมที่จะให้ความชัดเจนให้ความมั่นคงกับคุณนะเป็นอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะ7ถ้วยนะคะเหมือนกับชาวกันเองคุณเป็นคนช่างฝันช่างจินตนาการนะคะ7ถ้วยคุณฝันถึงความรักในมุมมองที่สวยงามเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะเคยจบกับความรักที่อาจจะทำร้ายคุณมาจบแบบเจ็บๆมาแต่ยังไงคุณก็ยังเชื่อในเรื่องของความรักนะเชื่อมั่นศรัทธาในความรักคุณคิดเสมอนะคะว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้เจอกับความรักที่สวยงามคุณจะเจอกับความรักที่ไม่ทำร้ายกันนะคะคุณจะเจอกับความรักที่เป็นเหมือนกับคนในฝันของคุณที่ได้เป็นความจริงนะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะเป็นคนช่างฝันนะคะช่างจินตนาการอยากมีบ้านอยากมีครอบครัวอยากมีคนรักนะคะที่เหมือนกับออกมาจากจินตนาการของคุณเลยนะชาวกันนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักตรงนี้ดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่เราใช้ชุดคล้องลูน่าลาปินกันดีกว่าเป็นไพ่ของสามเหรียญนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของแปดดาบค่ะหนึ่งถ้วยแล้วก็เด็กถือไม้เท้าโอเคนะตรงนี้นะคะชาวกันหลังจากที่คุณอาจจะโสดมาแล้วนะชาวกันนะคะสามเหรียญคุณมุ่งมั่นฝ่าฟันนะคะกับการสร้างธุรกิจสร้างการงานของคุณหาเงินนะคะหาเงินเข้ามาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนะคะอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือบางคนมีลูกๆนะคะเอาไปเลี้ยงดูลูกนะสามเหรียญตรงนี้นะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับหาเงินเก่งมากๆนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณนะกับปัญหาความรักกับปัญหาความสัมพันธ์อะไรนะคะแต่คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่พยายามหาเงินนะคะเป็นคนที่เสียสละให้กับครอบครัวของคุณเสมอเลยนะตรงนี้
เหมือนกับหลังจากที่แปดถ้วยนะชีวิตของคุณความรักของคุณมันดูว่างเปล่านะมันดูแบบไม่มีอะไรเข้ามาใหม่ๆนะมันเหมือนกับอยู่ในช่วงแบบทวายไลท์อยู่ในช่วงที่บอกว่ามันเบลอเบลอมันไม่ชัดเจนในภาพของความรักมานานนะคะหรือบางคนอาจจะไม่นานมากก็ได้นะตอนนี้นะคะเหมือนกับในเดือนตุลาคมนี้อาจจะมีปาฏิหาริย์ดีๆอะไรบางอย่างนะคะทั้งสี่หนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะชาวกันคุณอาจจะพบกับความรักนะคะความรักที่สวยงามอย่างที่เจ็ดถ้วยโอตายแล้วปาฏิหาริย์ความรักนะคะไม่ใช่ปาฏิหาริย์ของน้องแมวนะคะเฟลลี่โอ้ยขออภัยนะคะน้องอยากออกกล้องอีกแล้วนะคะอ่ะโอเคไม่ได้เห็นมากใช่ไหมเดี๋ยวจันขยับหนีนิดนึงนะคะเอาเท้าไปยังเห็นอยู่ไหมเอ่ยโอเคนะคะเห็นหางฟูๆของน้องนิดนึงนะตรงนี้นะคะไม่น่าตัดไปทำไม้ปัดฝุ่นไหมแทนไม้ขนไก่นะฟูเหลือเกินเหมือนกับตรงนี้นะคะหนึ่งถ้วยคุณอาจจะพบรักนะคะกับใครบางคนนะที่เมื่อกี้เหมือนน้องเฟลลี่นะกระโดดขึ้นมานะคะเข้ามาหาคุณอย่างปาฏิหาริย์ก็ได้นะคะบางคนอาจจะไม่รู้สึกว่าคงไม่มีโอกาสได้พบกับความรักที่มันสวยงามอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ในที่สุดเหมือนกับสิ่งที่คุณฝันไว้อะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าสงสัยมันอาจจะไม่เป็นจริงแล้วนะตรงนี้นะคะในที่สุดหนึ่งถ้วยความรักดีๆก็มีเข้ามานะคะความรักที่เหมือนกับความฝันนะเจ็ดถ้วยที่คุณได้ฝันเอาไว้นะคะเขาคนนี้เป็นพลังงานของชาวธาตุไฟก็ได้นะตอนนี้นะคะเด็กถือไม้เท้านะคะหรือบางทีเขาอาจจะมีอายุแตกต่างจากคุณนะอาจจะเด็กกว่าหรืออาจจะแก่กว่าก็ได้นะคะแต่อาจจะมีแนวโน้มที่อายุอ่อนกว่าก็ได้นะคะเด็กถือไม้เท้าตรงนี้เขาเข้ามาแล้วเขาชัดเจนกับคุณมากๆนะคะเขาอยากเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะหรืออาจจะเป็นฝั่งของเขาเองที่แอบหลงรักคุณตั้งแต่แรกพบก็ได้ นะคะชาวกันมีความรักที่เข้ามาจู่โจมหัวใจนะคนโสดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อซิว่าจะเป็นยังไงนะคะโอ้โอ้เอ็มเพอเรอร์นะคะแล้วก็เป็นไพ่ของอัศวินดาบนะคะเหมือนตัวเขาเองนะตรงนี้นะคะตัวเขาเองเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมากๆนะคะโอ๊ยค่ะเอาเฟลลี่ตัวแสบลงไปแล้วนะนี้นำมาต่อกันนะตรงนี้นะคะมีไพ่ของ Emperor นะตรงนี้นะคะหรือว่าคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะเหมือนกับลึกๆกันนะคะเขาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะเป็นคนที่จริงจังจริงใจนะคะมีอารมณ์แบบว่าชอบลุยอะนะคะลุยกับเรื่องงานลุยกับเรื่องอะไรนะคะลุยไปสู่ความสําเร็จนะคะอาจจะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะนอกจากสิงห์ธนูแล้วนะคะเอ็มเพอเรอร์ก็เป็นพลังงานของชาวลัคนาราศีเมษด้วยนะตัวนี้นะคะเหมือนตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่จู่โจมเข้ามาในความรักนะคะหรือเป็นฝ่ายเริ่มต้นจีบคุณก่อนก็ได้นะตัวนี้นะคะความเป็นอัศวินดาบนะคะเขาอาจจะใจร้อนเขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าถูกใจแล้วถ้ารู้สึกรักแล้วก็ขอเปิดเผยความรู้สึกนะคะขอชัดเจนกับคุณดีกว่านะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะอย่างไรต่อดีนะคะจะอย่างไรต่อนะชาวลัคนาราศีกันนะคะชาวกันมีไพ่ของโอราชาเหรียญนะคะหรือราชินีเหรียญอันนี้น่าจะเป็นฝั่งของคุณนะตัวคุณเองมีไพ่ของอัศวินถ้วยแล้วก็เป็น The World นะคะแล้วก็สามดาบเหมือนตรงนี้นะคะชาวกันตัวคุณเอง
คุณเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะในเรื่องของการทำมาหากินนะเมื่อกี้ตัวคุณขึ้นมาเป็น3 เหรียญนะคะแล้วตอนนี้ขึ้นมาอีกเป็นราชาหรือราชินีเหรียญนะคะคุณเป็นคนที่ดูโดดเด่นดูดีมากๆนะตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอายุน้อยหรืออาจจะอายุมากขึ้นนะคะถ้าอายุมากขึ้นแล้วนะคะก็เหมือนกับว่าการเวลาจะทําอะไรคุณไม่ได้นะชาวลัคนาราศีกันเพราะว่าคุณยังดูดีคุณยังดูโดดเด่นคุณยังดูมีเสน่ห์มากๆนะคะคุณเป็นคนที่มีความสุขุมนุ่มลึกนะคะทําอะไรชอบวางแผนเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะใครที่อยู่ใกล้จะรู้สึกถึงพลังนะคะที่คุณส่งพลังบวกพลังดีๆนะคะทําให้เขาคนนั้นรู้สึกแบบมีความมั่นคงทางอารมณ์ไปด้วยนะตัวคุณนะคะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือเป็นคนที่ทํางานหลายอย่างก็ได้นะคะจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะตรงนี้นะคะหลังจากที่ตัวเขานะคะเข้ามาแสดงความรักนะคะอัศวินถ้วยกับคุณนะคะตัวคุณซึ่งเป็นคนที่7 ถ้วยมีความช่างฝันนะคะในเรื่องของความรักอยู่แล้วนะคะอาจารย์ว่าคุณอาจจะรู้สึกเคลิ้มเคลิ้มไปบ้างนะตรงนี้นะคะเคลิ้มเคลิ้มไปบ้างอาจจะฝันนะคะว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ไหมนะคะจะได้ไปสร้างโลกไปเดียวกันไหมหรือว่าถ้าเขามาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างประเทศนะคะคุณจะได้ไปอยู่ด้วยกันกับเขานะคะที่ต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศตรงนั้นหรือเปล่านะมันสวยงามขนาดไหนมันยังไงนะคะอีกใจหนึ่งคุณก็ฝันนะคะแต่อีกใจหนึ่งคุณก็กังวลนะคะ3 ดาบว่าเขาที่เข้ามาจู่โจมในความรักตรงเนี้ยเขาเจ้าชู้ไหมเขามีคนอื่นที่แอบอยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะแล้วยังมายุ่งกับเราหรือเปล่าอารมณ์แบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวตรงนี้ต่อนะคะว่าจะยังไงนี่อาจารย์พยายามเปิดไพ่ให้น้อยๆหน่อยนะคะจะได้ไม่ลานตานะบางทีเห็นมันกองไพ่มันแบบเต็มไปหมดนะก็จะลานตาลองเปิดน้อยๆดูนะตรงนี้ High Pit Test นะคะแล้วก็ Justice เป็นเฮอร์มิตนะคะเจ็ดดาบนะเหมือนตรงนี้นะคะอาจจะเป็นอย่างที่เซนคุณสงสัยจริงๆนะคะคนคนนี้นะคะเขากำลังนะคะพยายามจบกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกของเขาอยู่นะตรงนี้นะคะแต่อาจจะยังจบไม่ได้นะคะเพราะนั้นเขายังมีคนเก่าของเขาอยู่นะคะการเข้ามาในความรักครั้งนี้เหมือนกับว่าแซวกันเองรู้สึกว่าเขายังต้องเคลียร์นะ justice นะคะคุณต้องการให้เขาเคลียร์กับพลังงานความรักครั้งเก่าของเขานะคะที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไพ่ของฤาษีอะนะมันนิ่งๆกันมันห่างเหินกันไปนานแล้วนะคะหรืออยู่กันแบบพระกับชีอะนะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันในเรื่องของแพชชั่นในเรื่องของความเสน่หาอะไรกันอีกแล้วนะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนตัวคุณเองคุณไม่อยากตกเป็นมือที่3นะไฮพิทเทสตรงนี้นะคะคุณไม่อยากตกอยู่เป็นมือที่3เพราะว่าตัวคุณเองเหมือนอาจจะมีหน้าตามีฐานะทางสังคมนะคะคุณแคร์ในเรื่องของสังคมจะมองคุณยังไงนะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่คือวางตัวดีมาตลอดนะเพราะนั้นคุณไม่อยากที่จะตกไปเป็นมือที่3ของใครคุณรอเขาเคลียร์อยู่นะตรงนี้นะคะ7 ดาบการแอบมาคบกันแบบลับๆคบซ้อนอะไรแบบนี้นะคะเหมือนชาวกันจะเหมือนเซโนอ่ะไม่นะฉันไม่เอาฉันไม่ต้องการนะความรักของฉันคือความรักที่สวยงามนะความรักที่ต้องไปแย่งใครฉันไม่ต้องการอารมณ์แบบนี้นะตัวคุณนะคะอาจจะมีโอกาสเป็นความรักที่มีอายุแตกต่างกันด้วยนะตรงนี้นะคะหรือชาวกันจะได้แฟนเด็กก็ไม่รู้ นะคะนะเหมือนหนังช่อง3เอ้ยละครช่อง3ใช่ไหมคะ Wheel of Fortune ว้าวเหมือนกับมันเป็นเรื่องของบุพเพสันนิวาสนะคะบุพเพอารวาสนะคะไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างกันในเรื่องของอายุเชื้อชาติศาสนาอะไรก็ตามนะคะแต่เหมือนคน2 คนเนี่ยเหมือนมีความคุ้นเคยกันอย่างประหลาดมันเคยเป็นคู่กันมาก่อนแล้วได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับมันเป็นปาฏิหาริย์นะคะตัวเขาเองก็อาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาเลยรู้สึกรักคุณตั้งแต่แรกพบนะอารมณ์แบบนี้เลยนะคะ5 เหรียญนะคะเหมือนเขาไม่หยุดนะเขายังพยายามที่จะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้5 เหรียญมาร้องขอความรักจากคุณนะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยยังเป็นคู่ของกันและกันนะคะ
มีไพ่ของ9ดาบขึ้นมาแล้วก็2ดาบนะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าทำให้ชาวกันนะคุณเริ่มลังเลแล้วจะเอายังไงดีนะคะเพราะว่าคุณก็กังวลคุณก็คิดมากคุณไม่อยากเข้าไปอยู่ในรักซ้อนของใครนะคะแต่เขาก็เริ่มทำให้คุณหวั่นไหวเห็นไหมคะสองดาบทำให้คุณหวั่นไหวไม่แน่ใจนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แสนดีแล้วคุณก็มีใจให้เขาแล้วนะตรงนี้นะคะคุณเริ่มสับสนคุณเริ่มรู้สึกว่าจะทำยังไงความรักครั้งนี้ดีฮิราแฟนนะคะไพ่ของนักบวชสามถ้วยค่ะแล้วก็ราชินีไม้เท้าทาวเวอร์นะคะเหมือนตรงนี้นะคะเขาพยายามพิสูจน์ตนเองให้รู้ว่าเขาเป็นคนดีเขารักษาคำพูดนะคะเขาจะพยายามทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้คุณกับเขาเนี่ยมีความรักที่สมหวังนะได้มาอยู่ด้วยกันนะคะสามถ้วยจนได้นะคะเขาจะกลับไปคุยกับคนรักของเขานะคะราชาหรือราชินีไม้เท้าตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าต้องตัดจัดการกับปัญหาตรงนี้ให้เด็ดขาดอะนะมันอะไรที่มันเลื้อรังมันคาราคาซังมานะคะเขาจะตัดจบแล้วนะเขาจะตัดจบทันทีนะคะเขาอยากทำให้คุณเห็นว่าเขาจริงใจแล้วเขาก็ชัดเจนกับคุณมากมายนะคะเพราะคุณคือความรักที่เป็นเหมือนกับพรหมลิขิตนะคะที่เขารู้สึกว่าคุณคือคู่ของเขาคุณคือคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาในชาตินี้นะเอาลองแบบนี้เลยนะคะสี่เหรียญค่ะนี่เป็นไพ่ของน้องกระต่ายนะคะลูน่าลาปินน่ารักอะไรเอ่ยอ๋อแฮงแมนกระต่ายห้อยหัวนะคะหูยาวเฟ้ยเลยตกเลยแล้วก็มีไพ่ของอัศวินไม้เท้าแล้วก็หกดาบนะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะคุณรอเขานะในที่สุดนะคะคุณก็รู้สึกว่าเขาเอาชนะใจคุณได้นะคะสี่เหรียญเขาก็มาอยู่ในหัวใจของคุณแล้วนะชาวกันนะคะแฮงแมนคุณตั้งตารอเขานะคะเขาอาจจะกลับไปเคลียร์นะคะกับคนรักเก่าของเขานะคะอัศวินไม้เท้านะราชาหรือราชินีไม้เท้าเมื่อกี้นะคะเขาอาจจะต้องเดินทางกลับไปเคลียร์หรือว่า6ดาบตรงนี้นะคะกลับไปจัดการกับความสัมพันธ์ที่มันห่างเหินกันมานานแล้วนะคะกลับไปเคลียร์กลับไปอะไรตรงนี้นะคะ8เหรียญนะคะเคลียร์เรื่องเงินก็ได้นะตรงนี้นะคะทรัพย์สมบัติที่ทำมาร่วมกันหรือเรื่องราวทางธุรกิจอะไรบางอย่างนะของเขานะคะหรือสินสมรสอะไรบางอย่างโอ้ยเคลียร์จบด้วยนะดูสิเดทขึ้นมานะคะเขาเคลียร์จบด้วยนะคะเรื่องเงินทองนะคะตกลงกันได้นะคะตรงนี้เดทเขาจบแล้วเขากำลังอยากที่จะกลับมานะกลับมาเริ่มต้นกับว้าวราชินีเหรียญ นะตรงนี้นะคะกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะตรงนี้นะคะชาวธาตุดินเขาจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณ2เหรียญ นะคะเขาจะไม่ปล่อยให้คุณรอนานเขาจะไม่ปล่อยให้คุณสับสนวุ่นวายใจนะเหมือนเขาอะจริงจังจริงใจกับคุณมากๆนะเขาชัดเจนกับคุณมากๆเลยนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเจอคุณก็อาจจะแบบหลงรักคุณรักแรกพบนะคะเราก็อยากจะทำให้ความรักครั้งนี้เป็นจริงโดยเร็วที่สุดนะคะคุณอาจจะต้องรอเขาสักระยะหนึ่งก็ได้นะตรงนี้นะคะหรือว่าในเดือนตุลาคมนี้นะคะสิ้นสุดการรอคอยนะคะคนโสดหรือบางคนอาจจะเพิ่งเจอกันก็ได้นะคะแต่ในอนาคตอาจจะได้สิ้นสุดการรอคอยก็ได้สิบไม้เท้าสิบเหรียญนะคะเหมือนกับว่าในที่สุดตรงนี้นะคะตัวเขานะคะก็ทำให้คุณรู้สึกโล่งนะสิบไม้เท้าจบกับความรู้สึกที่มันอึดอัดที่มันกังวลนะคะว่าเขาจะมาลงเอยกับเราได้ไหมนะคะจะได้อยู่ด้วยกันไหมนะตรงนี้นะคะจบกับภาระผูกพันอะไรหลายๆอย่างนะเขาเคลียร์ตัวเองได้นะคะแล้วเขาก็กำลังที่จะมาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณนะคะสิบเหรียญ นะอาจจะกลับมาทำธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะกลับมา
ซื้อบ้านซื้ออะไรสวยๆอยู่ด้วยกันนะคะวางแผนที่จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากๆนะคะอยู่กันเป็นพ่อแม่ลูกเลยก็ได้นะอารมณ์แบบนี้นะคะวางแผนมีลูกมีสัตว์เลี้ยงมีน้องหมาน้องแมวมีน้องกระต่ายด้วยอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะอืมโอเคนะตอนนี้พลังงานดีงามมากๆเรื่องราวความรักของคนโสดนะคะชาวกันเดี๋ยวเรามาดูพลังงานจากไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะว่าไพ่ทาโร่ตรงนี้อยากจะไม่ใช่ไพ่ทาโร่ไพ่ออราเคิลตรงนี้นะคะอยากจะบอกคุณว่าอะไรบ้างนะคะมีไพ่ชุดนี้มาก่อนนะบิกินนาวทำไมไพ่รู้เรื่อง Take your first step นะคะการเดินทางของความรักของคุณนะคะกำลังจะได้ไปด้วยกันแล้วนะตอนนี้คุณไม่ต้องโดดเดียวคุณไม่ต้องเดินทางคนเดียวแล้วนะคะคุณจะได้จับมือกับเขานะคะในการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสิ้นสุดการรอคอยนะความฝันของคุณความหวังของคุณที่จะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่แสนดีต่อใจนะคะใครที่เข้ามาเป็นคู่คิดนะคะใครที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตนะคะความรักที่เป็นหนังความฝันความรักที่เป็นหนังปาฏิหาริย์ View of Fortune ตรงนี้นะคะคุณกำลังจะได้เริ่มต้นมาแล้วนะชาวกันนะคะขอดูต่อสิTraveling lightly ว้าวนะคะการเดินทางความรักของคุณนะคะกำลังแบบเต็มไปด้วยแสงสว่างเต็มไปด้วยความหวังนะคะเหมือนกับตัวคุณถ้าเกิดเคยพบเจอความรักที่มันร้ายๆความรักที่ทำให้คุณเจ็บปวดจนคุณรู้สึกแปดดาบที่มันมืดมนนะคะตอนนี้นะคะคุณเต็มไปด้วยความหวังนะคะมันต่างกันกับความรู้สึกครั้งเก่าอย่างสิ้นเชิง wise leader นะคะเขาเข้ามานะคะเป็นคนที่เป็นทั้งผู้นำเป็นทั้งคนที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลเป็นคนที่สู้ไปกับคุณนะคะแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยคิดหาทางออกอะไรหลายๆอย่างได้ดียิ่งขึ้นเหมือนกับชาวกันที่โสดนะจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณนะคะความเป็นราชาหรือราชีเหรียญน่ะมันเป็นอะไรที่คุณพร้อมแล้วคุณสมบูรณ์พร้อมแล้วนะในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินฐานะทางสังคมนะคะหรือเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวกำเนิดนะตอนนี้นะคะคุณมีพร้อมหมดแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณแบบได้มาดีตลอดเลยนะคะผิดหวังแต่เรื่องความรักอย่างเดียวก็ได้นะงั้นตรงนี้นะคะคุณจะถึงเวลาที่คุณจะได้สมหวังกับความรักของกับเขาบ้างแล้วนะชาวกันนะคะอย่างที่คุณได้ฝันไว้ได้หวังไว้นะคะ stepping into power คุณมีกำลังใจมากๆนะตรงนี้นะคะหลังจากที่คุณมีคนที่เข้ามาอยู่เคียงข้างคุณนะคะคุณกำลังพร้อมที่จะไปต่อกับความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะพร้อมที่จะอยู่ดูแลซึ่งกันและกันนะคะเหมือนกับคุณคุ้นเคยกับเขาเป็นความรักที่ห่างหายกันไปนานแล้วได้กลับมาเจอกันนะอาจจะเป็นจากชาติที่แล้วกลับมาเจอกันในชาตินี้ก็ได้นะคะอะไรแบบนั้น unexpected นะคะเป็นความรักที่เหมือนกับคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังในตัวเขานะคะว่าเขาจะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ใช่กับคุณขนาดนี้นะคะแต่เขาก็พิสูจน์ตัวเขาเองนะคะว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะเหมือนกับเซอร์ไพรส์มากๆนะคะเป็นความรักที่เข้ามาจู่โจมหัวใจคุณแล้วก็เซอร์ไพรส์คุณมากๆนะคะอะไรเอ่ยnature beauty ใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะ nature beauty นะคะเหมือนเป็นความรักที่สวยงามอ่ะนะคะสวยงามตามคันลองครองธรรมที่มันควรจะเป็นน่ะนะตอนนี้นะคะในที่สุดอ่ะคุณก็ได้เจอกับคู่แท้นะคะคนที่จะเข้ามาสร้างชีวิตของคุณนะคะให้สดใสสวยงามนะหรือว่าตัวคุณสองคนชอบธรรมชาติรักธรรมชาติเหมือนกันนะคะเราก็อาจจะอยากสร้างบ้านสร้างอะไรที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ดอกไม้สีเขียวๆนะคะมีสัตว์เลี้ยงมีอะไรน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยก็ได้นะคะหรือบางคนไปอยู่ไปทำเกษตรพอเพียงด้วยกันนะคะแฮปปี้มากๆเลยก็ได้นะชีวิตของคุณอะไรเอ่ย
เวเคชั่นนะนะคะเหมือนกับหลังจากที่เหนื่อยมากแล้วนะคะคุณสองคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะมันคู่รักนะคะที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะไปพักผ่อนด้วยกันเพราะว่าคุณก็มีพร้อมแล้วเขาก็น่าจะมีพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรตรงนี้มันโอเคแล้วนะเหลือแต่เวลาที่จะใช้ในการเติมเต็มความสุขให้กับกันและกันนะคะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้แสดงความรักซึ่งกันและกันนะอยู่ดูแลกันและกันเพลเยอร์นะคะอาจจะเป็นความรักที่ตัวคุณเคยอธิษฐานเคยฝันเอาไว้นะชาวกันนะคะแล้วเขาก็เข้ามาเหมือนกับความฝันของคุณเลยนะอารมณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่เกิดวันไหนลัคนาราศีอะไรเวอร์โก้นะคะกันกับกันด้วยกันกับหัวด้วยลัคนาราศีกันนะคะธาตุดินค่ะมาร์สนะคะคนที่เกิดวันอังคารค่ะมูนนะคะคนที่เกิดวันจันทร์เอิร์ธนะคะเออไม่ใช่เอิร์ธวีนัสนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะธาตุน้ำค่ะซัตเทิร์นนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะซันนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะลิบ้านะคะคนที่เกิดลัคนาราศีตุลค่ะแอร์นะคะชาวลัคนาราศีกุมมิถุนแล้วก็ตุลนะคะซาจิสเทเรียสนะคะชาวลัคนาราศีธนูค่ะจูปิเตอร์นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะนั้นเป็นได้ทุกลัคนาทุกราศีทุกวันเกิดค่ะมาปิดท้ายด้วยไพ่ชุดนี้กันดีกว่านะคะ I watch over you every day เหมือนเขาตั้งแต่เขาเจอคุณนะเขามุ่งมั่นนะคะเขาคิดถึงคุณมากมายนะคะเขาใจร้อนเขาอยากอยู่กับคุณเร็วๆอ่ะนะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบใจเย็นมากๆกับความรักครั้งนี้แต่เขาร้อนรุ่มกระวนกระวายเหลือเกินนะแอบส่องแอบดูนะคะอยากรู้ว่าเมื่อไหร่คุณจะรับรักกับเขานะคะอารมณ์แบบนี้นะแสดงความรักความห่วงใยนะตรงนี้ส่งข้อความหวานๆมาโอ้ยเพื่อคุณรู้ว่า you are never alone เขาจะอยู่เคียงข้างคุณนะตรงนี้นะคะจริงๆชาวกันอาจจะแบบโสดจนชินแล้วก็ได้นะตรงนี้นะคะคือสามารถแฮปปี้กับชีวิตโสดอะนะเขาก็เลยพยายามที่จะไม่ให้คุณเสพติดความโสดนะพยายามแทรกตัวเข้ามานะคะเป็นตัวเลือกที่น่ารักสำหรับคุณนะตรงนี้นะคะอยากที่จะทำอะไรร่วมกับคุณอยากมีกิจกรรมอยากทำนู่นทำนี่ร่วมกันมากๆนะคะหรือพอห่างกันก็คิดถึงคุณนะคะอาจจะเจอกันแล้วกลับไปบ้านแค่ไปนอนก็คิดถึงแล้วอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะว้าวดูสิ we have been together in dream เหมือนกับเขาเคยฝันถึงคุณก็ได้นะตรงนี้นะคะเหมือนปฏิหารเลยนะเหมือนเขาเคยฝันถึงคุณมาก่อนแล้วพอเขาได้มาเจอคุณน่ะเขารู้สึกว่าคุณคือคนในฝันของเขานะหรือตรงนี้พ่ายสำหรับตัวตนเป็นคุณก็ได้ที่ฝันถึงเขามาก่อนเรารับรู้ได้นะคะว่าเป็นความรักที่เหมือนกับเป็นคู่กันมาก่อนน่ะนะเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนในชาติภพใดชาติภพหนึ่งนะเราได้กลับมาเจอกันอีกในชาติภพนี้นะคะ The earth is our school นะคะเหมือนกับคุณรู้สึกว่าโลกใบนี้นะคะมันสอนอะไรคุณเยอะแยะมากมายนะคะชาวลัคนาราศีกันคุณผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายอ่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเหมือนกับในครั้งนี้คุณรู้สึกว่ามันเป็นปฏิหารมากๆเป็นบทเรียนความรักครั้งใหม่ของคุณที่มันไม่เหมือนกับความรักครั้งที่มันผ่านมานะหรือมันเป็นอะไรนะตรงนี้นะคะ Wheel of Fortune ที่ขึ้นมาเนี่ยคุณได้เจอถึงเวลาที่คุณจะได้เจอคู่แท้ของคุณหลังจากที่รอคอยหรือตามหามานานแสนนานนะ
ตอนนี้เป็นกำลังใจให้กับชาวกันนะคะคนโสดขอให้ได้เจอคนดีๆแบบนี้เลยนะคะใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นรีก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปค่ะมีความสุขมากๆโชคดีในความรักนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ